ูก่อนนะเว้ยเออก็ดีว่ะเดี๋ยวกูจะได้ถึงกัดมาสาวได้ว่ะเดินหลอดเลยมึงเฮ้ยไปเหรอที่ร้อนว่ะพี่เขาหลอกพี่ป้าแกเฮ้ยชิเบนถามมึงเถอะตอนที่มึงอยู่ในนั้นมึงเป็นอะไรแบบไหนวะที่กูมองไปทางไหนก็มีแต่คนรู้จักมึงสมัยก่อนมึงเป็นเด็กที่ดำเองชื่อเรียนชื่อแบบงงก็เลยมีคนรู้จักเองแล้วมึงทำไงวะกูก็เข้าไปขอบคุณจ้าที่แกมาสั่งโซซอสซึ่งก็หลายอย่างแหละปวดบ้างแสดงบ้างอ๋อเลิกถูกไหมครับคือว่าเดี๋ยวคุยความมารู้จักกับพ่อคุณไปดิเอาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบนซ์เหรอครับเข้ามาอันนั่งก่อนโอ้นานแล้วไม่ได้เจอนะพวกเราเนี่ยนะเอาเบนเดี๋ยวถามก่อนว่าเรียนที่โน่นเป็นไงบ้างก็ดีครับเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเลยเพราะการทำงานไอ้ดีเนี่ยมันมีหลายอย่างนะดีนี่คือมันดียังไงลองพูดมาดิดียังไงการคบเพื่อนดีไหมดีครับคบเพื่อนก็ดีเรียนหนังสือเป็นไงดีไหมก็ดีครับแล้วก็กิจกรรมที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมได้ใช้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยยกตัวอย่างเยอะยังไงมีเพื่อนมีฝูงมีการแสดงมีอะไรเยอะไหมได้ดีนะน่าจะใช่ไหมน่าจะดีแล้วจะคิดว่าจะไปต่อสานต่อไปอีกไหมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมผมก็ว่าจะสานต่อครับน่าจะสานต่อเดี๋ยวถามก่อนว่าแล้วนี่เป็นเพื่อนใช่ไหมครับนี่เพื่อนผมจะมาอะไรครับดึงแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะชื่ออะไรอ่ะชื่อมินครับชื่ออะไรนะชื่อมินครับมินชื่อมินก็อย่างนี้นะมันบรรยากาศของไอ้เบนซ์เมื่อก่อนเขาเป็นนักกิจกรรมก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือสถานศึกษาได้ดีมากนะด้านกิจกรรมแล้วก็เดินเส้นทางที่พ่อได้วาดได้หวังไว้ตามที่เขาต้องการก็เข้าสู่มหาลัยได้อย่างดีนะก็ถ้าเบนมีอะไรก็คุยกับเพื่อนได้นะว่าผลงานหรือว่าอะไรเนี่ยก็คุยกันได้นะอย่างพ่อเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วก็เดี๋ยวถามก่อนว่าสนใจอะไรไหมเนี่ยมาห้องเนี้ยสนใจไหมก็สนใจครับก็สนใจลักษณะไหนลูกอ๋อบอกมาอยากจะร่วมงานหรือว่าอยากจะปรับปรุงได้ไปยุคใช้ไปที่มหาลัยหรือว่าจะไปตั้งกลุ่มที่มหาวิทยาลัยแล้วก่อนที่จะไปตั้งกลุ่มนะก็มาศึกษาหาความรู้มาดูเขาเรียกว่ามาดูผลงานของกลุ่มอื่นก่อนใช่ไหมในแนวนี้ไหมก็แนวนี้ครับแนวนี้ถ้าในแนวนี้ปุ๊บนี่อยากจะถามอะไรก็ถามมาเดี๋ยวจะตอบให้เลยนะแล้วพ่อสร้างทีมนี้สร้างยังไงครับอ๋อถ้าพูดถึงสร้างนะการจะสร้างกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเราต้องคิดว่าเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าสมมุติเรามีเป้าหมายด้านนี้เราก็รวมกลุ่มคนที่ชอบด้านนี้อย่างเช่นเบนซ์เขามีกลุ่มของเขาอยู่คือกลุ่มลายเจิงล้านนาของเราเนี่ยนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รักศิลปะวัฒนธรรมพ่อก็เลยใช้วิธีประกาศนะใครที่สามารถมีความต้องการที่จะรวมกลุ่มนี้มีความต้องการและมีความสามารถด้านศิลปะการแสดงหรืออะไรพวกนี้ดนตรีอะไรพวกนี้ก็เราก็มาสมัครและรวมกันนะแล้วก็การตั้งนี่บอกไว้ก่อนนะจัดการอยู่ในกลุ่มได้ต้องมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พี่กับน้องต้องเคารพกันเสมอใครเป็นพี่ใครเป็นน้องต้องแบ่งให้ถูกระหว่างพี่กับน้องแล้วก็ตอนนี้ถ้าจะให้ดีนะไปดูผลงานที่ไอ้เบนซ์กับพรรคพวกกลุ่มลายเชิงเนี่ยนะเขาสร้างไว้ไปดูเลยถ้วยพระราชทานก็มีนะดูได้เลยนะ มีเยอะแยะในห้องนี้ยังไงถ้วยพระราชทานพอบ้างไม่ต้องสองถ้วยเลยหรอวะสองปีไง
เฮ้ยไปกดด้วยเชี่ยแล้วนี่อะไรที่ไหนมาวะก็ตีกองที่เหรอการตั้งกลุ่มอะแล้วจุดมุ่งหมายนั้นจุดมุ่งหมายเหรอก็เพื่อรักษาศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญนะเว้ยคือการปลูกฝังให้กับเด็กในกลุ่มอะให้คนในกลุ่มมีความรักใคร่สามัคคีกันอะเจ๋งมากว่ะมันก็จริงว่ะนับถือไปกลับบ้านไป